สวัสดีนะครับแม่สาวน้อยกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยวันนี้ผมก็อยู่กับเจ้าหมิงหมิงตัวแสบนั่นเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรฮ่าๆชาวมังกรจะเป็นอย่างไรกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2563ดาวศุกร์และดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนามังกรดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนเกี่ยวกับเรื่องของบริวารเรื่องรักๆใคร่ๆเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินนั่นหมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนน่าจะหมายถึงช่วงประมาณวันที่20จนถึงประมาณ28ไปแล้วนะครับการเงินการทองของชาวลัคนามังกรจะสะพัดดีมากคุณจะมีความรู้สึกแฮปปี้ในเรื่องเงินทองมากกว่าช่วงที่ผ่านมาดาวอาทิตย์โคจรมาทับลัคนาราศีมังกรนะครับดาวอาทิตย์มาจากเรือนมรณะอยากจะบอกกับชาวมังกรแบบนี้นะครับว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะจุกจิกหงุดหงิดใจอะไรง่ายสักนิดหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งอยากจะบอกกับชาวมังกรแบบนี้ในเรื่องของการเงินนะชาวมังกรพยายามขยันเข้าไว้มันจะมีโชคดีบางอย่างในเรื่องของการเงินเข้ามาดาวศุกร์โคจรไปสัมพันธ์กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะของชาวมังกรนะครับกัมมะสุภะโคจรมาอยู่ในภพการเงินโอ้โหชาวลัคนามังกรสงสัยช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะหยิบจับอะไรก็ได้เงินหรือได้เงินพิเศษได้เงินโดยที่คุณเองนั้นไม่ได้คาดหวังนะครับอย่างไรก็ดีดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะครับชาวลัคนามังกรถ้าคุณได้รับอะไรที่เป็นเรื่องดีๆได้รับเรื่องอะไรที่มันซักเซสแฮปปี้ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเป่าประกาศให้คนเขารู้นักนะครับไม่ต้องไปพูดโอ้อวดให้ใครฟังเพราะว่าจะไปเจอไอ้พวกที่มันขี้อิจฉาหรือบางคนมันอิจฉาแล้วก็ริษยาเราอะไรอย่างเงี้ยครับคือสินแสหมิงกำลังจะหมายความว่าไม่ว่าคุณจะได้ความสำเร็จอะไรก็แล้วแต่ขอให้พึงพอใจภูมิใจกับมันแบบเงียบๆไม่ต้องไปประกาศออกสื่ออะไรมากมายนักนะครับส่วนในเรื่องของความรักเอาฟังให้ดีนะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเรื่องของความรักสินแสหมิงอยากจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าชาวมังกรนะครับถ้าย้อนกลับไปเป็นหนึ่งลัคนาที่ความรักไม่ค่อยซักเซสนักมีแฟนนะครับก็มักจะอยู่ไกลกันมักจะไม่ค่อยได้เจอกันบางคน 2-3 เดือนเจอกันครั้งหนึ่งบางคนตัวเราอยู่ประเทศนี้เขาอยู่อีกประเทศหนึ่งหรือบางคนเราอยู่ตรงนี้เขาอยู่อีกจังหวัดนึงอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้คือสรุปก็คือแม่งไม่ค่อยได้เจอกันนั่นแหละหรือแม้จะอยู่ในจังหวัดเดียวกันสมมติว่าอยู่ในกรุงเทพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำงานเยอะติดงานก็ทำให้ไม่ค่อยได้เจอกันความรักของชาวลัคนามังกรนะครับไม่ค่อยแฮปปี้นักบางคนในช่วงที่ผ่านมาอาจจะช่วงประมาณก่อนปีใหม่ความรักจุกจิกหงุดหงิดไม่แฮปปี้บางคนอาจถึงขั้นจะต้องเลิกกันไปเลยแต่อย่างไรก็ดีครับดาวความรักกำลังจะโคจรในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นสินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวมังกรว่าคุณมีโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาถูกอกถูกใจกัน
แต่ความสัมพันธ์มันเป็นไปในลักษณะที่คุณกับเขารู้กัน2คนอาจจะเป็นความรักในหมู่ที่ทำงานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องในวงงานวงเรียนอยู่ทำให้มันไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้คนรู้ได้แต่อย่างไรก็ดีครับผู้หญิงชาวลัคนามังกรมีโอกาสจะได้เจอกับผู้ชายที่น่าถูกใจเขาอาจจะมีรูปพรรณสันฐานนิสัยคาแรคเตอร์ดูดีหรือในทางกลับกันคุณผู้ชายชาวลัคนามังกรอาจจะไปเจอกับผู้หญิงที่ดูแล้วมองดูแล้วโอ้น่าคบหาเป็นคนที่มีลักษณะดีหรือเป็นคนที่มีความรู้สึกคุณมีความรู้สึกอยากจะเข้าไปคบหากับเขานี่แหละครับคือชาวลัคนามังกรสรุปคือจะมีเรื่องความรักเข้ามาอย่างแน่นอนแต่เรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่งนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เขาเพิ่งอกหักมาหรือเขาเพิ่งบล็อกเคนมาแล้วมาเจอคุณนี่คือช่วงจังหวะในเดือนกุมภาพันธ์สิ่งเหล่านี้อาจจะพอจะมองเห็นภาพมาแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมาชัดเจนขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้ก็เป็นไปได้แต่สรุปทั้งหมดทั้งมวลนั้นชาวลัคนามังกรมีโอกาสที่ความรักจะเดินเข้ามาแน่ๆนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงอยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับสิ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนามังกรอีกอย่างหนึ่งภาพรวมๆในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวลัคนามังกรนั้นสินแสหมิงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะสิ่งเดียวที่ชาวมังกรจะต้องระมัดระวังนิดนึงคืออารมณ์ของตัวเองอย่าเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นง่ายจริงๆชาวมังกรเป็นคนอดทนนะครับแต่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มันจะมักจะมีเรื่องราวทำให้ชาวมังกรจุกจิกและหงุดหงิดใจง่ายๆก็ระวังเรื่องนี้เท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ชาวมังกรทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสินแสหมิงไปก่อนนะครับสวัสดีครับ